สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องเซเมนต้านำเคล็ดลับในการเก็บหูฟังมาฝากทุกท่านค่ะเมื่อคุณใช้หูฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วและคุณจะเก็บหูฟังก่อนอื่นให้คุณใช้มือซ้ายและเอานิ้วกลางและนิ้วนางลงมาค่ะดูตามตัวอย่างในวิดีโอนะคะหลังจากนั้นให้คุณนำหูฟังด้านที่ใส่หูมาวางไว้บนนิ้วชี้ดูตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะและให้คุณดึงสายมาพันนิ้วก้อยหลังจากนั้นให้คุณพันสายขึ้นไปหานิ้วชี้พันเป็นเลข8ให้คุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบถึงปลายสายทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องเหลือสายหูฟังไว้บ้างไว้พันหูฟังอีกทีนึงค่ะพันหูฟังเสร็จแล้วให้คุณใช้มือขวาจับตรงกลางและดึงสายหูฟังออกมาค่ะต่อมาให้คุณนำสายหูฟังพันไปรอบๆดูตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะพันไปค่ะต่อมาให้คุณนำตรงปลายหูฟังที่เหลือมาสอดลอดตรงห่วงดูตามตัวอย่างในวิดีโอนะคะแล้วคุณจะทำถูกค่ะเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถเก็บหูฟังได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้และขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความโชคดีไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ